มีคำถามจากทางลูกค้าทางเพื่อนๆ นี่แหละครับถามว่ามีคาลิปเปอร์ตัวไหนที่ใส่กับจานเดิมได้หรือเปล่าหรือรถเดิมๆครับมีคาลิปเปอร์ตัวไหนสามารถใส่ได้หรือเปล่าจะบอกว่ามีนะครับวันนี้เราก็จะมาดูคาลิปเปอร์ R19 นะครับของ Runstop นะครับคาลิปเปอร์ R19 ครับทำจากอลูมิเนียมนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับตัวนี้จริงๆคาลิปเปอร์ R19 ของเราครับได้พัฒนามาจากคาลิปเปอร์ RS Racing นะครับซึ่ง RS Racing เนี่ยคาลิปเปอร์ตัวนั้นน่ะเราเกิดมาเพื่อทำให้มันเบามันจะเป็นอลูมิเนียมเกรดดีครับแล้วก็ตัว RS Racing เนี่ยส่วนมากมันอยู่ในสนามแข่งเราก็พัฒนาจากตัวนั้นนะครับขึ้นมาเป็นตัวนี้เป็น R19 นะครับเอามาใช้กับรถบ้านซึ่งตัวนี้เราใส่ใจกับรถจริงๆมันจะเป็นค่ายอีโคคาร์หลักๆเลยคือ Honda แหละครับพูดตรงๆว่าตัวนี้มันจะมาจับกับพวกรถ Honda นะครับโดยเฉพาะ Jazz จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าชอบคาลิปเปอร์ตัวนี้แล้วบางทีเนี่ยลูกค้าไม่ชอบเปลี่ยนล้อแม็กเดิมล้อแม็กเป็น15เนี่ยครับสามารถเอาตัวนี้ครับใส่เข้าไปได้เลยแม็กเดิมนะครับสามารถใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยตัวนี้ข้อดีของเขาคือคาลิปเปอร์ของเขาอ่ะมันเบาแต่ลูกสูบเขาค่อนข้างใหญ่ตัวนี้นะครับถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยฮะลูกสูบของเขาอ่ะอยู่ที่11.3หรือประมาณ1นิ้ว5หุ่นซึ่งลูกสูบค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเทียบกับตัวไซส์ของเขาทำให้เขามีแรงจับเบรกที่ดีด้วยตัวเขาเองเบาครับมันก็เหมาะกับรถไซส์อีโคคาร์ของเราเนี่ยครับแล้วก็มันสามารถจับได้กับพวกซีวิกก็ได้ซีวิกรุ่นเก่านะครับไล่ตั้งแต่ซีวิก3ประตูขึ้นมาครับจนถึง 1.8 ซีวิกตัวก่อนล่าสุดนะครับ 1.8 สามารถใส่คาลิปเปอร์ตัวนี้กับล้อเดิมได้หรือคุณจะอัปเกรดที่มาใส่จานขยายของเราเนี่ยครับตัวนี้ก็ยังสามารถจับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจาะลึกเข้าไปตรงที่พับเบรกดีกว่าเพราะแน่นอนมีคาลิปเปอร์แล้วต้องมีพับเบรกพับเบรกตัวนี้นะครับอย่างที่เราทำตามสไตล์ Runstopเราทำพับเบรกเป็นคอมมอนพับเบรกตัวนี้ครับมันคอมมอนกับ RS Racing ซึ่งตัวนี้มันจะเหมือนกับตัว Wildwood Series คือ Dyna Pro นะครับจะเป็นพับเบรกไซส์เล็กนิดนึงเหมาะกับรถ Eco Car แล้วก็รถ Midsize แน่นอนเพราะว่ามันเป็น Racing เราเน้นความเบาเป็นหลักแล้วเรารับประกันว่าเบรกดีด้วยขนาดตัวของเขาที่เล็กแต่พี่ขี้หนูจริงๆสำหรับการติดตั้งคาลิปเปอร์ Runstop ตัว R19 นะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายมากโดยถอดคาลิปเปอร์เดิมนะครับใส่คาลิปเปอร์ใหม่ R19 เนี่ยใส่เข้าไปที่เดิมนะครับแทนที่เลยเสร็จแล้วไล่น้ำมันเบรกปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ติดตั้งได้ง่ายมากนะครับเอามาทดแทนกับตัวเดิมครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดตามนะครับแล้วกดไลค์หรือกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับตัวคาลิปเปอร์ตัวใหม่ของเรานะครับ R19 ใส่กับคาลิปเปอร์เดิมได้ใส่กับจานเดิมได้นะครับแล้วสามารถขยายได้อีกขอบคุณครับ